ัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับขอต้อนรับเข้าสู่งานเสวนาหัวข้อที่ค่อนข้างจะเร้าใจของ TCAJ ตั้งชื่อหัวข้อว่าก้าวข้ามความขัดแย้งกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยจริงๆผมอยากจะเรียกงานนี้ว่างานสสสนะฮะสสสไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่วันนี้มากัน3สฮะสสและสฮะสแรกสชัยอนันต์สมุทรวณิชครับสอที่2ผาสุกพงไพจิตครับและสอสุดท้ายสอนิธิเอียวศรีวงศ์ครับไปกันอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมหัวข้อที่บอกมาว่าก้าวข้ามความขัดแย้งกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยมันมีคำที่น่าสนใจอยู่ 2-3 คำอยากจะเริ่มที่อาจารย์นิธิก่อนครับอาจารย์ครับมันมีคำว่าก้าวข้ามมันมีคำว่าความขัดแย้งมันมีคำว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยก่อนที่จะชวนอาจารย์คุยว่าก้าวข้ามอะไรก้าวข้ามอย่างไรเนี่ยต้องอยากให้อาจารย์เริ่มว่าที่บอกว่าเปลี่ยนและผ่านเนี่ยอะไรกำลังเปลี่ยนและอะไรกำลังจะผ่านครับเชิญอาจารย์นิติก่อนครับครับคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของความขัดแย้งก่อนที่พูดถึงความขัดแย้งเรามักจะนึกถึงเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนบุคคลก็ตามความขัดแย้งระหว่างสถาบันก็ตามนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเวลานี้คือเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กว้างและลึกอย่างที่สังคมไทยไม่เคยเผชิญอย่างนี้มาก่อนนะสรุปสั้นๆเช่นต้นว่าท่ามกลางความไม่พอใจด้านการศึกษาปฏิเสธได้ว่าคนไทยมีการศึกษาเพิ่มขึ้นเราอยู่ในโรงเรียนนานขึ้น2 ปีกว่า 3 ปีมีคนเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมประกอบการมากกว่าภาคเกษตรกรรมพูดง่ายๆคือประเทศไทยประเทศเกษตรกรรมนะครับรายได้ของคนที่อยู่ในภาคบริการและอุตสาหกรรมเนี่ยใน10 ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี 40 ปี 50เพิ่มขึ้นถึง 74.4% คือคนไทยก็ไม่ได้ยากจนข้นแค้นอย่างแต่ก่อนนี้นะเราเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้นเกือบทุกครอบครัวเวลานี้เนี่ยมีโทรทัศน์นะแล้วทั้งสิ้นนะไอ้ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันทำให้คนไทยจำนวนมากเหลือเกินในสังคมไทยเวลานี้ต้องการรักนี่มันเป็นของเองซวยนะครับใน50 ปีที่แล้วนี่ไม่มีได้ก็ดีไม่เกี่ยวแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วคนไทยจำนวนมากเนี่ยต้องการรัฐเพื่อทำให้ความเสี่ยงของเราลดลงเพราะไอ้กลไกป้องกันความเสี่ยงซึ่งเราเคยมีมาในสมัยโบราณเมื่อ50 ปีที่แล้วเนี่ยมันหายไปหมดแล้วยังอาจจะเหลืออยู่ที่สสผมไม่ทราบแต่ว่าในความจริงมันไม่มีอีกแล้วนะครับเหตุดังนั้นเนี่ยชีวิตมนุษย์เหล่านี้นี่จะอยู่ในความเสี่ยงได้ยังไงซึ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยในโลกปัจจุบันนี้มันมีความเสี่ยงต่างๆเพิ่มมากขึ้นเขาต้องการรับให้รัฐนี่มาช่วยดูแลช่วยเขาบ้างในเวลาที่เขาจะต้องเสี่ยงนะหรือช่วยประกันให้ความเสี่ยงนี่มันมากเกินไปนะแต่ไอ้ความสามารถของรัฐในการที่จะเข้ามาช่วยเขาในเรื่องนี้ก็ไม่สู้จะมากครับแล้วผมคิดว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างแต่2 อย่างที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่ามันสำคัญค่อนข้างมากก็คือว่าอันแรกเลยทีเดียวเนี่ยการเมืองการปกครองของเราเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยนะฮะในการที่จะทำให้เกิดกลไกของสังคมแบบใหม่ที่จะมีการป้องกันความเสี่ยงเช่นเหมือนต้นว่าคุณไม่มีการปกครองเกิดท้องถิ่นเลยนะมันมีแต่ส่วนกลางอย่างเดียวนะฮะฉะนั้นจึงยากมากในการที่ประชาชนจะไปกดดันนโยบายบางอย่างของท้องถิ่นให้ช่วยประกันความเสี่ยงเด็กให้เด็กป่วยลูกไปโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะได้ค่อนข้างยากอันที่2คือว่าจริงๆการเปลี่ยนผ่านสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการของเราเวลานี้พูดง่ายๆคือมันค่อนข้างจะเจาะห้องน้อยเช่นเป็นต้นว่า 94.3% อุตสาหกรรมไทยมีโรงงานขนาดเล็กย่อยๆเข้าใจไหมฮะทั้งสิ้นเคดังนั้นผมบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีสหภาพแรงงานโอ้โหอุตสาหกรรม 94% เป็นอีกเล็กๆที่จะไปมีสหภาพแรงงานที่มีพลังจะไปต่อรองอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้นะ
ยังไม่พูดถึงเรื่องการเกษตรนะครับซึ่งก็มีลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็รัฐก็ไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงนะไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นครับคนชั้นกลางที่มีการศึกษาซึ่งอยู่ในเมืองแล้วก็เคยสบายมาก่อนเนี่ยชีวิตเขาเองก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะอันนี้จริงๆผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยยังไม่เคยเห็นการศึกษางานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของคนชั้นกลางมากนักนะครับอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราคาดเดาจากการขยายตัวของระบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยเราพบว่าชีวิตของคนชั้นกลางทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เสี่ยงมากขึ้นนะเช่นคุณมีเงินที่คุณจะเอาไปไว้ที่ไหนวะที่จะป้องกันให้เงินเฟ้อเนี่ยทำลายเงินที่คุณสะสมมาเอาไปฝากธนาคารดอกเบี้ยหรือนี่ก็ถูกมากๆนะร้ายไปกว่านั้นรัฐกำลังค่อยๆดำเนินการขั้นในการที่จะไม่ประกันเงินฝากแล้วนะอีกหน่อยคุณก็ฝากไปก็ไม่แน่ว่าเสียธนาคารอาจจะทำมันเจ๊งก็ได้นะเป็นต้นระบบอุดมศึกษาซึ่งคนชั้นกลางหวังว่าลูกตัวจะได้เรียนมันถูก privatize ไปแล้วหรืออย่างน้อยเซ็นนี้ privatize ด้วยไม่กึ่งให้การเป็นเอกชนก็เป็นของเอกชนไปเลยแล้วมันก็จะแพงขึ้นแน่หรือว่าคุณมีปัญญาส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงนำไปสู่ความขัดแย้งที่ลึกกว่าบุคคลลึกกว่าสถาบันลึกกว่าระบบนั้นระบบนี้ลึกลงไปถึงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากในสังคมไทยแล้วก็อื่นๆมันไม่ได้ปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงเรื่องปฏิรูปการเมืองกันมานานหลายปีเจ็ดคนแล้วนะแต่กล่าวโดยสรุปก็คือว่าปฏิรูปการเมืองของไทยเราเนี่ยที่เคยผ่านมาตั้งแต่ชั้นที่5มาเลยก็ว่าได้จนถึงทุกวันนี้มันมีลักษณะสำคัญอยู่อย่างนึงสรุปอย่างสั้นๆก็คือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนอะไรให้มันมากมายโหฬารก็ว่าแต่สิ่งนึงที่คุณพยายามรักษามันเอาไว้เสมอก็คือเรียกกว้างๆว่าโครงสร้างสังคมนะหรือช่วงชั้นทางสังคมคุณไปอย่างชั้นที่5นี่ถามว่าท่านเปลี่ยนยังโอ้โหเปลี่ยนแบบมากมายนะต่างกระทรวงขึ้นต่างกองทัพแบบใหม่มีการศึกษาแบบใหม่อะไรหมดแต่สิ่งนึงที่ระบอบสุพรรณายาสิทธิราชไทยสืบมาจนถึง2475ไม่พยายามจะเปลี่ยนเลยก็คืออะไรนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยยังคงเดิมเลยเว้ยนะอย่าเปลี่ยนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจะเรียกว่าความสามารถหรือความจำใจอะไรก็แล้วแต่ในการที่ชนชั้นนำไทยเนี่ยพวกหัวแม่โป้งเราเนี่ยเก่งพอที่จะยอมรับไอ้คนหน้าใหม่คนหน้าใหม่ที่โผล่เข้ามาเช่นในต้นมาในสมัยที่5ก็คนที่มีการศึกษาแล้วรับราชการไอ้พวกนี้ก็เป็นคนหน้าใหม่ถึงพยายามจะกีดกันว่าไอ้คนรับราชการเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยน่าจะเป็นลูกเชื้อสายผู้ดีบ้างแต่มันก็มีพวกลูกไพ่มาโผล่เข้ามาก็ยังยอมกลืนไปเข้ามาในระดับหนึ่งนะยิ่งหลัง2475เนี่ยผมว่ายิ่งเก่งในการที่จะกลืนคนเหล่านี้เข้ามาในชนชั้นนำของสังคมนะคุณสลิดทำอย่างเดียวกันนะปิดประตูในทางการเมืองแต่ว่าเปิดให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลโมบิลิตี้มีการขยับขยื่นในทางสังคมได้นะแต่ว่าโครงสร้างทางอำนาจโครงสร้างในเรื่องของช่วงชั้นทางสังคมแช่แข็งมันไว้อย่าให้มันเปลี่ยนมากนักเป็นต้นทำอย่างเงี้ยมา14ตุลาเหมือนกันนะ14ตุลานี่คุณมีแรงงานคอปกขาวซึ่งเป็นพวกที่มีการศึกษาค่อนข้างสูงคุณในสุดคุณก็ยอมเปิดนะหลัง14ตุลาคุณจะพบอย่างว่าเสรีภาพของสื่อในการเป็นศาสนาอีกอันคือเป็นความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็เสรีภาพสื่อเนี่ยคนไทยยังนับถือว่าต้องมีเอาไว้นะเป็นต้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนงานคอปกขาวที่เข้ามามีบทบาทนะในสังคมมากขึ้นแล้วก็คุณเปิดพื้นที่คนเหล่านั้นแต่ขอให้สังเกตครับว่าไอ้คนหน้าใหม่ที่สามารถแทรกเข้ามาในระบบได้จำนวนมันนี่หรือจิตมือเลยนิดเดียวเองมันไม่เท่าไหร่เลยมันไม่เหมือนครั้งนี้นะครับครั้งนี้ไอ้คนที่อยากจะโผล่หน้าเข้ามาต่อรองในทางการเมืองของประเทศเพราะว่ามันต้องการรัฐมากขึ้นทุกอย่างจะไปกำหนดนโยบายสาธารณะของรัฐมากขึ้นไอ้คนเหล่านี้นี่มันมีความผิดปกติสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือ
จำนวนมันมหาศาลเลยมันไม่ใช่คนเพียงไม่กี่คนอย่างแต่ก่อนนี้อันที่สองต่อมาที่ผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นมันค่อนข้างป่าเถื่อนป่ะคือสมัย14ตุลาเนี่ยไอ้คนที่มันพยายามแทรกเข้ามาจบมหาวิทยาลัยนะธรรมศาสตร์จุฬาอะไรก็แล้วแต่จบมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกกล่อมเกลาทางความคิดให้ยอมรับไอ้หูแม่โป้งกับหูนิ้วก้อยในระบบของวัฒนธรรมไทยมาจนเคยชินแล้วแต่ไอ้พวกนี้มันเพิ่งลงมาจากหลังควายแล้วมันโผล่มาแล้วมันไม่รู้จักอ่ะมันไม่รู้จักหูแม่โป้งไม่รู้จักนิ้วก้อยไม่รู้ใครใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอ่ะนะแล้วมันก็ยังสื่อบอกว่าเฮ้ยกูขอเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายสาธารณะเท่ากันกับไอ้คนที่เขารู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันยากมากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยวิธีเก่าคือคุณไม่สามารถผนวกเอาคนเหล่านี้คนหน้าใหม่เหล่านี้เข้ามาแล้วก็ให้มันทุกอย่างอยู่อย่างคงเดิมต่อไปไม่ได้ผมคิดว่าการก้าวข้ามของเราเนี่ยที่มันก้าวข้ามยากเพราะว่ามันไม่ใช่ก้าวข้ามแบบเก่าละไม่ใช่ก้าวข้ามเพียงว่าไอ้หน้าใหม่เข้ามาว่าแต่จำนวนนิดเดียวนะแล้วเองก็ยังรู้จักที่สูงที่ต่ำครั้งนี้ไม่ถ้าคุณก้าวข้ามครั้งนี้ได้นะสังคมไทยจะเปลี่ยนอย่างของเราเพราะว่าช่วงชั้นทางสังคมที่มีมาแต่ก่อนมันจะไม่อยู่อย่างเก่าอีกแล้วมันต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะไอ้คนหลังนี้มันจะไม่ยอมรับในการนับช่วงชั้นแบบนั้นแล้วผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์เชนอาจารย์ผมซักเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์บอกที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยเหมือนกับกลืนได้มาตลอดรอบนี้เนี่ยกลืนไม่ลงเพราะไม่อยากกลืนหรือว่ากลืนแล้วมันไม่ลงจริงๆเพราะว่าคุณสมบัติแต่ที่อาจารย์ว่ามาทั้งเชิงปริมาณทั้งเชิงคุณภาพทั้งหมดตรงอาการของการจะกลืนเป็นยังไงผมว่ามันทั้งสองอย่างหนึ่งคือไม่อยากกลืนก็มองเห็นอยู่แล้วนะพวกนี้เป็นใครเวลาโปร่งขี้รู้สึกว่าเป็นควายแดงบ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันไอ้พวกนั้นเนี่ยก็อยากให้กลืนนะครับแต่ไม่อยากให้กลืนในลักษณะแบบที่กลายเป็นแบบเก่าอีกตัวเองอยากจะเข้ามามีบทบาทเท่าเทียมกันกับกลุ่มชั้นนำที่เคยมีมาก่อนและพูดอีกทีคือว่าคุณเป็นสังคมที่มันมีความเสมอภาคมากขึ้นกับที่คุณเป็นมาและไอ้นี่คือสิ่งที่ผมว่าระบบปกครองไทยได้ทุ่มท่ามาทุกวันนี้ต่อต้านที่สุดแล้วพูดถึงประชาธิปไตยแล้วพูดถึงเสรีภาพสิ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงคือความเท่าเทียมความเสมอภาคเราไม่ได้พูดถึงไอ้พวกนี้เรียกร้องความเสมอภาพแสดงว่าเราอยู่ในอาการที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรอกอาจารย์ใช่มันคงอยากคายแต่มันคายไม่ออกจริงครับก็กลืนเข้าไปไม่ได้แต่ไอ้กลืนเนี่ยไม่กลืนอยู่แล้วแต่อยากจะคายมากเลยแต่มันคายไม่ออกจริงครับครับงั้นเดี๋ยวจะกลับมาหาอาจารย์ในที่ติดครับอาจารย์ชัยนันท์ฮะหัวข้อเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยผมกลับไปที่โจทย์เดิมตกลงกระบวนการเปลี่ยนผ่านอะไรกำลังเปลี่ยนอะไรกำลังผ่านนำมาสู่ความขัดแย้งจริงแบบที่อาจารย์นิติวิเคราะห์หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มีมุมมองที่แตกต่างออกไปครับผมคิดว่าที่เปลี่ยนไปมากเนี่ยก็คงเป็นลักษณะของชนชั้นนำของไทยซึ่งมีลักษณะพิเศษออกไปเพราะว่าสมัยก่อนเป็นเรื่องของเจ้านายและชนชั้นสูงอย่างที่เรารู้กันแต่ว่าระยะประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของชนชั้นนำในชนบทและในเมืองหลวงเนี่ยในแง่ที่ว่าชนกลุ่มน้อยที่เป็นเชื้อสายจีนที่เคยถูกกีดกันจากวงการเมืองแล้วก็เรื่องที่จะมาเกี่ยวข้องกับวงราชการก็ดีหรือการเมืองก็ดีเนี่ยมาในยุคนี้เนี่ยอาจจะถือได้ว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นลูกจีนในสมัยก่อนที่เคยถูกกีดกันต่อจากการเมืองเนี่ยได้เข้ามามีอำนาจทางการเมืองเต็มรูปแบบอันนี้ก็น่าสนใจที่ว่า
เราเคยพูดกันว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องมีชนกลุ่มน้อยแต่ก็มีการศึกษาวิจัยว่าเอแล้วถ้าคล้ายๆว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะดีถ้ามีชนชั้นกลางมากแต่ก็มีงานศึกษาวิจัยที่ตั้งคำถามแล้วก็พูดว่าในกรณีที่ชนชั้นกลางเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยจะเรียกว่ากลืนกายหรือไม่กลืนกายก็ตามเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ลักษณะของประชาธิปไตยทุนนิยมเนี่ยเปลี่ยนไปมากไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ทุนเข้ามามีอำนาจค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นนำอันนี้ก็น่าสนใจในลักษณะที่ว่าเราน่าจะไปศึกษาวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วเขาคิดอย่างไรเขาเป็นชนชั้นที่เคยถูกกดขี่มาก่อนนะเมื่อเข้ามาสู่วงการเมืองแล้วเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมทางการเมืองแตกต่างไปไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะพบว่าในชนบทในการปกครองท้องถิ่นอบจในขณะนี้เนี่ยเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกครอบงำโดยกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มทุนพ่อค้าจีนนะซึ่งมีความคิดความเชื่อแตกต่างไปจากชนชั้นปกครองสมัยก่อนอย่างน้อยในแง่ที่ว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับราชการก็ดีเกี่ยวข้องกับการเมืองก็ดีเนี่ยมันเป็นไม่แตกต่างอะไรไปจากการประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เชื่ออย่างนี้เขาเชื่อว่าการรับราชการเป็นการรับใช้ประเทศชาติจะเป็นการเพื่ออะไรก็ตามแต่เพื่อคุณค่าอะไรก็ตามแต่อันนี้หรือเปล่าที่ทำให้ลักษณะของประชาธิปไตยของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับสูงแล้วก็ระดับชั้นล่างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะคิดกันต่อไปอาจารย์ให้น้ำหนักไปทางด้านไหนมากกว่าอาจารย์นิติพยายามจะให้น้ำหนักการเติบโตขึ้นมาของชนชั้นล่างแล้วก็พยายามที่จะขอส่วนแบ่งอำนาจแต่อาจารย์ดูเหมือนจะโฟกัสไปที่การเติบโตของชนชั้นนำใหม่ซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นลูกจีนแล้วก็พยายามที่จะต่อรองกับชนชั้นกลางชนชั้นนำเก่าอาจารย์โฟกัสไปที่จุดไหนฮะก็สำหรับชนชั้นล่างเนี่ยชนชั้นล่างนี่ผมคิดว่าเขาถูกเปลี่ยนความสัมพันธ์นะเดิมทีความสัมพันธ์ของชนชั้นล่างเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายกับไพร่ซึ่งมีลักษณะตามตอบแทนเป็นระบบอุปถัมภ์อย่างที่เรารู้กันเป็นpattern client แต่กับชนชั้นนำใหม่เนี่ยลักษณะความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของ exchange หรือเป็นเรื่องของการตามตอบแทนมากกว่าในลักษณะของการซื้อและขายนั้นเราก็จะเห็นว่าชนชั้นล่างเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากการเป็นไพร่ที่ขึ้นอยู่กับระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็ยังคงเป็นไพร่อยู่แต่เปลี่ยนไปว่าเป็นไพร่เพราะว่าเป็นทาสของเงินเพราะนั้นเราก็จะเห็นบทบาทของเงินในเรื่องของในรูปของการแลกเปลี่ยนในรูปของสินค้าประเภทหนึ่งถ้าวิเคราะห์แบบที่อาจารย์ว่าแล้วก็ชนชั้นนำใหม่คุมไพร่ได้จริงนะฮะชนชั้นนำใหม่เจรจากับชนชั้นนำเก่าความขัดแย้งในสังคมไทยจะจบไหมครับผมว่าชนชั้นนำเก่านี่หมดอำนาจไปแล้วจะหลงเหลืออยู่เฉพาะอิทธิพลแล้วก็อยู่ในวงแคบมากนะฮะแต่ชนชั้นนำใหม่เนี่ยกลุ่มอำนาจเต็มที่ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าระบบทุนนิยมโลกทุนนิยมเสรีเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจต่อรองของไพร่กับชนชั้นนำใหม่เป็นยังไงครับในสมการที่อาจารย์วางเอาไว้มันเป็นอำนาจการต่อรองในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมากกว่าการแลกเปลี่ยนเสียงหรือการสนับสนุนที่จะให้กับชนชั้นนำใหม่เพราะว่า
พราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบเก่าแล้วล่ะนะชนชั้นชนชั้นไพร่เนี่ยมีจิตสำนึกที่ยอมรับนับถือพวกเจ้าขุนมูลนายเป็นการยอมรับนับถือนะถึงเขาจะมาไม่มาให้เงินคุณก็ยังกลัวเขายังนับถือเขาแต่ความสัมพันธ์ในระบบใหม่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่อยู่ในระบบทุนนิยมเป็นการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงนะถ้าคุณต้องการรับถือการยอมรับจากผมคุณก็ต้องเอาเงินมาให้ผมไม่ใช่ว่าผมจะนับถือคุณฟรีว่าคุณเป็นนายคุณมีบุญญาบารมีเหนือกว่าเพราะไม่มีอะไรที่จะมากรอบเก่าคุณแบบนั้นคุณได้รับการกรอบเก่าและมีความเชื่อใหม่ประเภททีนี้ถ้าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ทำไมการเมืองไทยมันถึงรุนแรงได้แบบที่เราเห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับถ้ามันจบกันด้วยความสัมพันธ์ในเชิงการแลกเปลี่ยนและจบกันที่เงินเพราะมันต่อสู้ทางการเมืองถึงขนาดเอาชีวิตกันเป็นเดิมพันบนถนนตายกันไปเป็นหลายสิบบาดเจ็บกันเป็นพันอาจารย์อธิบายความซับซ้อนตรงนี้ยังไงครับฉะนั้นมันก็เป็นความแตกต่างกันในเรื่องความเชื่อและจิตสำนึกนะแน่นอนอันนี้มันยังมีการหลงเหลืออยู่ของผู้ที่ยังเชื่อในระบบเก่าเพราะฉะนั้นความขัดแย้งก็เกิดขึ้นแล้วก็มีคนพยายามจะใช้พูดง่ายๆคุณค่าแบบเก่ามาต่อสู้ในระบบใหม่มันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเพราะคนในระบบใหม่นี่เขาไม่ได้เชื่อในคุณค่าแบบเก่าตกลงมันมีเรื่องคุณค่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระหว่างคุณค่าเก่ากับคุณค่าใหม่ก็เป็นจิตสำนึกใหม่กับจิตสำนึกเก่าที่ต่อสู้ครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาที่อาจารย์จริงครับจะไปที่อาจารย์ผาสุกซึ่งติดตามเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองไทยต่อเนื่องมาหนังสือก็เล่มหนามากก็ไม่นับอาจารย์แปรด้วยนะอาจารย์มองความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนผ่านสังคมไทยยังไงมองว่ามันนำมาสู่ความขัดแย้งอย่างไรวิเคราะห์ต่างหรือว่าคล้ายกับอาจารย์ที่อาจารย์ชัยนันท์อย่างไรอาจจะเอียงข้างอาจารย์ไปที่เยอะหน่อยนะคะคืออยากจะให้นี่จะพูดในมิติของทางเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติของคนกลุ่มต่างๆมากมายแต่ยกเว้นกลุ่มที่เป็นคนระดับนำหรือที่อยู่ในแวดวงของความมีอภิสิทธิ์อาจจะไม่ทัศนคติอาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนมากนะคะดิฉันมี4ประเด็นที่อยากจะพูดในวันนี้นะคะคือประเด็นที่1ขณะนี้เนี่ยไทยเป็นเศรษฐกิจรายได้ขั้นกลางแล้วขั้นกลางถึงสูงไม่ได้เป็นประเทศยากจนอีกต่อไปแล้วและในช่วง30ปีที่ผ่านมาคือรุ่นอายุคนเดียวเนี่ยรายได้ต่อหัวประชากรของทั้งประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่ามีความหมายว่าคนรุ่นปัจจุบันนะคะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าพ่อแม่ประมาณ3เท่าอันนี้คิดตามราคาจริงที่คิดถึงราคาเฟ้อแล้วนะคะแต่ว่าช่องว่างระหว่างคนกลุ่มต่างๆกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาถ้าหากเราใช้ค่าจีนี่ในตัววัดนะคะค่าจีนี่คือค่าวัดตัวชี้ความเหลื่อมล้ำของรายได้และของสิ่งอื่นด้วยค่าสูงแสดงว่าความเหลื่อมล้ำสูงค่าต่ำความเหลื่อมล้ำต่ำค่าจีนี่ของรายได้ประชากรของประเทศไทยรายได้ครัวเรือนนะคะอยู่ที่ระดับ 0.49 นะคะซึ่งสูงกว่าจีนสูงกว่ามาเลเซียสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นอาเซียนทั้งหมดเลยสำหรับในระดับระหว่างประเทศแล้วเนี่ยค่าจีนี่ของรายได้ที่สูงกว่า 0.4 ถือว่าอยู่ในระดับอันตรายแต่ของไทยเนี่ย 0.49 ก็คือประมาณ 0.5 นะคะฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะหมายถึงว่าคนไทยขณะนี้เนี่ยได้เปลี่ยนทัศนคติไปมากทีเดียวโดยเฉลี่ยโดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองตัวความคาดหวังเกี่ยวกับชีวิตความคาดหวังในสังคมความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลก็สูงขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ทางการเมืองนะคะ
ทั้งการเมืองในชีวิตประจำวันการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับประเทศได้ดูทีวีเวลามีดีเบตกันในสภาถึงขนาดหยุดทำงานแล้วก็มานั่งฟังดีเบตในรัฐสภาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วเขาก็ได้อ่านข่าวสารเกี่ยวกับสังคมอื่นที่ประชาชนได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่ารัฐบาลให้บริการที่ดีกว่าด้วยแต่ว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางรายได้ที่สูงเนี่ยนะคะมันกลายมาเป็นปัญหาโดยตัวของมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของความขัดแย้งแต่ว่าความแตกต่างด้านรายได้เนี่ยมันส่งผลไปถึงความเหลื่อมล้ำด้านอื่นเช่นความมั่งคั่งการมีทรัพย์สินความเหลื่อมล้ำด้านสังคมความเหลื่อมล้ำด้านการเมืองการเข้าถึงสินค้าบริการเช่นการศึกษาหรือความยุติธรรมการได้รับการยอมรับนับถือนะคะซึ่งเป็นตัวที่จะจุดชนวนความขัดแย้งได้ประเด็นที่สองที่อยากจะพูดนะคะก็คือว่านักวิชาการบางท่านเวลานี้ไม่ยอมรับว่าความเหลื่อมล้ำอาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมไทยที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันยังถกเถียงกันว่าความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาจริงหรือเปล่านะบางคนบอกว่าไม่มีหรอกไปสอบถามระดับผู้คนแล้วศึกษาแล้วสอบถามผู้เดินขบวนประท้วงเพื่อหาคำตอบก็ได้คำตอบว่าได้คำตอบซึ่งตีความว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหานะคะแต่ว่าเมื่อถามว่าคุณมีความคับข้องใจอะไรคำตอบกลับตรงกันข้ามและสิ่งที่ทำให้คับข้องใจเนี่ยคำตอบที่ได้มาน่าสนใจมากเลยนักวิชาการพูดว่าคนอีสานนะคะมีความรู้สึกว่าถูกดูถูกเหยียดหยามรู้สึกว่าถูกดูแคลนว่ายากจนใช้คำว่าเป็นคนชั้นต่ำกว่าคนในเมืองโดยเฉพาะในสายตาคนกรุงเทพและพูดถึงสังคมมีปัญหาไม่เท่าเทียมกันมีเรื่องเงินใต้โต๊ะเรื่องเส้นสายที่กรุงเทพนะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มาจากต่างจังหวัดให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเขาประชาธิปไตยคือความยุติธรรมทั้งด้านกฎหมายการเมืองและการศึกษาคำพูดเหล่านี้แสดงอะไรคะมันมีนัยยะเรื่องความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันชัดเจนที่สุดแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆนะคะที่แสดงให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันตามแนวทางที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพูดเวลานี้เนี่ยเราได้รับรู้กันว่าคะแนนของนักเรียนไทยเนี่ยในระดับระหว่างประเทศเนี่ยต่ำสุดเกือบจะต่ำสุดเลยนะคะต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านแม้กระทั่งฟิลิปปินส์แม้กระทั่งลาวแม้กระทั่งเวียดนามแต่ถ้าไปดูรายละเอียดนะคะนักเรียนโรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมีคะแนนการอ่านมากกว่านักเรียนของโรงเรียนในกำกับกระทรวงศึกษาธิการถึงประมาณ2เท่าถึงเกือบ2เท่านะแล้วก็คะแนนการอ่านของนักเรียนโรงเรียนสาธิตในกรุงเทพเนี่ยคะแนนสูงกว่านักเรียนของ OECD คือที่ฝรั่งเศสหรือที่อังกฤษอีกอันนี้มันแสดงอะไรคะมันแสดงว่าความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีมากเหลือเกินอยากจะให้ไปดูข้อมูลทรัพย์สินที่แสดงยังแสดงระดับการผูกขาดที่สูงมากเมื่อกี้บอกว่าค่า Gini ของรายได้ครัวเรือนเนี่ย 0.5 0.49 ค่า Gini ของการถือครองที่ดินที่มีโฉนดในเมืองไทยในบรรดาคนประมาณ15ล้านคนที่ดินประมาณเกือบล้านไร่เกือบ100ล้านไร่เท่ากับ 0.89 แล้วก็คนที่มีที่ดินโฉนดมากที่สุด 10% แรกมีที่ดินรวมกันคิดเป็น 62% ของที่ดินโฉนดทั้งหมดทั่วประเทศคนที่มีที่ดินระดับล่างขึ้นไป150มีที่ดินรวมกันแค่ 2% ของที่ดินโฉนดทั่วประเทศเท่านั้นเองปัจเจกและนิติบุคคลเพียง837รายมีที่ดินโฉนดมากกว่า 1,000 ไร่ขึ้นไปและในจำนวนนี้ปัจเจกบุคคลคนหนึ่งมีที่ดินมากที่สุด
631,263ไร่ตัวเลขเหล่านี้เราไม่เคยได้รับรู้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราในโครงการวิจัยจะดูมณีได้ข้อมูลจากกรมที่ดินแล้วนำมาคำนวณชี้ให้เห็นผู้มีหุ้นมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์10รายมีมูลค่าหุ้นรวมกันมากกว่า100,000 ล้านบาทซึ่ง100,000 กว่าล้านบาทนี้เกือบพอๆกับงบประมาณประจำปีที่เราใช้ในโครงการสุขภาพทั่วหน้าและใน10คนที่มีหุ้นมากที่สุดนี้5รายครองแชมป์มา3ปีระหว่างปี2009ถึง2011ข้อมูลเหล่านี้ชี้ว่าที่จะปฏิเสธว่าความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ปัญหาคือมีปฏิกิริยาเหมือนเต่าไผ่มาแล้วหัวหดหรือเหมือนกับนกกระจอกเทศที่ไผ่มาแล้วหัวไปซุกไว้ที่ใต้ทรายจะไม่ทำให้ปัญหาเหล่านี้หายไปนะฮะประเด็นที่3นะคะสังคมเหลื่อมล้ำสูงมักขาดสันติสุขอันนี้เป็นที่ตระหนักกันทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็จะมีความขัดแย้งสูงด้วยแต่ที่นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลศาสตราจารย์สติกลิสกล่าวเมื่อเร็วนี้ที่อังกฤษนะฮะผู้คนไม่อาจรู้สึกเป็นชุมชนเดียวกันได้อย่างสนิทใจเพราะความแตกต่างที่มีมากมายนอกจากนั้นความคับข้องใจที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้และเรื่องอื่นอีกเนี่ยมันบักจะประทุขึ้นมาเมื่อคนเริ่มมีฐานะเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นบ้างแต่ยังไม่ถึงจุดที่เป็นที่น่าพอใจแต่กลับรู้สึกว่ากำลังถูกกีดกันหรือเผชิญขีดจำกัดอย่างไม่สมเหตุสมผลโดยผู้มีอำนาจในสังคมกดทับเอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆประเด็นที่4อยากจะแก้การเข้าใจผิดนะคะว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เป็นเรื่องของการต้องไปเก็บภาษีจากคนรวยมาแบ่งกับคนจนนะคะมีวิธีการอื่นๆอีกมากมายที่ทำได้ผลและไม่กระทบคนรวยเช่นการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีของประเทศให้เป็นธรรมมากขึ้นนโยบายสุขภาพทั่วหน้าที่ศาสตราจารย์ดร.อมานต์ สยามวราเห็นชอบแล้วก็มีคนเห็นชอบอีกจำนวนมากก็เริ่มด้วยหลักการที่ว่าก็ใช้งบสุขภาพประจำปีที่เคยจัดเอาไว้นั่นแหละแต่เอามาปรับใหม่นะคะแล้วก็บริหารจัดการให้เป็นระบบสุขภาพทั่วหน้าแล้วคุณทราบไหมคะว่าเวลานี้เนี่ยงบที่ใช้ในสุขภาพโครงการสุขภาพทั่วหน้าของปีที่แล้วเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่140,000 ล้านบาทตัวเลขนี้ชัดใกล้เคียงกับที่พูดเมื่อกี้ไหมใกล้ๆกับที่พูดเมื่อกี้นะคะแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประจำปีเนี่ยแค่ 6% เท่านั้นเองนะคะแล้วงบนี้เนี่ยช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพดีและช่วยให้คนไทยกว่า 200,000 ครัวเรือนนะคะหลุดรอดจากความยากจนจากการที่ต้องใช้จ่ายค่าสุขภาพมากเกินไปถึง 200,000 กว่าคนในช่วงปี 2004-2009แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อีกถ้าหากว่าเราสามารถจะลดการคอร์รัปชันลดงบทหารลงบ้างก็จะมีเงินทุนมหาศาลเอาไปใช้ให้ทุนการศึกษาให้กับเด็กๆจากครอบครัวรายได้ไม่ดีได้เรียนหนังสือเป็นจำนวนมากมายทีเดียวนะคะและการเพิ่มคุณภาพการศึกษาซึ่งขณะนี้มีความแตกต่างกันมากก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณด้วยแต่โดยการคิดกันหน่อยใช้วิธีบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะคะในขั้นนี้เลยอยากจะขอสรุปอย่างนี้นะคะจากที่ได้แสดงข้อมูลต่างๆมาแล้วก็ตามที่เราได้ฟังโทนี่แบลร์พูดไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็อยากจะสรุปว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้หากทำให้คนมีความรู้สึกว่าสังคมจะมีความยุติธรรมมีการแบ่งปันมีความเอื้ออาทรต่อกันและความคับข้องใจทั้งหลายจะได้รับการปัดเป่าไปสู่อนาคตที่แฟ
และยุติธรรมมากขึ้นซึ่งหมายความว่าสังคมจะต้องยอมรับความจริงเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำเปลี่ยนทัศนคติและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ได้และวิธีแก้ก็มีหลายแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องไปรีดภาษีจากคนรวยเอามาให้คนจนไม่จำเป็นเลยนะคะแต่แน่นอนถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติสู่ความเป็นสังคมแบ่งปันเอื้ออาทรวิธีแก้ก็จะยิ่งหลากหลายและรวดเร็วขึ้นครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์นิธิว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านมันต้องเกิดความขัดแย้งหรือเปล่าเป็นธรรมชาติของมันหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนผ่านโดยไม่ขัดแย้งก็ได้ขอกลับไปที่อาจารย์ผาสุกนิดนึงครับอาจารย์พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมและอาจารย์ก็พยายามที่จะบอกว่า อันนี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมไทยอาจารย์ลากไปที่สติ๊กลิสแล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปที่สหรัฐอเมริกาแต่ทำไมในหลายต่อหลายประเทศในตะวันตกความเหลื่อมล้ำก็สูงมากแต่ทำไมมันไม่ปะทุเป็นความขัดแย้งทางการเงินที่รุนแรงขนาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะประเทศอื่นๆมีวิธีการในเรื่องของระบบสวัสดิการแล้วก็เสรีภาพในทางการเงินแล้วก็การมีส่วนร่วมประชาชนนะคะมากกว่าเมืองไทยนะคะประเทศในตะวันตกนะคะในกรณีของไทยเนี่ยก็แน่นอนค่ะไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วทำไมมันถึงมาประทุตอนนี้เนี่ยเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วง30ปีที่ผ่านมาและโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก10-15ปีที่ผ่านมาที่นำไปสู่การตื่นตัวทางการเมืองคือคนเราเกิดกระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการที่เราเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะคะการเลือกตั้งขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะระดับnational 4ปีครั้งหนึ่งในระดับท้องถิ่นเนี่ยทุกๆปีเรามันจะมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนก็ได้รับประสบการณ์และแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันเขาก็ต้องเจรจาต่อรองกับผู้มีอำนาจมากกว่าเขานักอิทธิพลในท้องถิ่นทหารตำรวจอะไรต่างๆเขาก็มีกระบวนการนะคะที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการเมืองเกิดขึ้นแล้วเขาก็ได้ตระหนักว่าถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรไม่เรียกร้องไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อะไรและดิฉันคิดว่านี่ต้องแฝงนะคะดิฉันคิดว่าการเมืองในช่วงประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ประชาชนได้ตระหนักว่าการออกเสียงเลือกตั้งการเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะดึงงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นเขาได้แล้วเขาถึงได้มีความตื่นตัวในเรื่องของระบบรัฐสภาประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันคงอยู่มันไม่หายไปไหนแล้วมันก็ทำให้ความคับข้องใจความที่เขาไม่พอใจสิ่งที่เป็นอยู่ที่เขาพบในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขารับไม่ได้แล้วล่ะเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ยังมีคุณยากจนคุณอาจจะไปเดินทางไปหาที่ดินใหม่นะคะหรือไปทำโน่นทำนี้ทำนั่นมันก็ยังพอถูกไทยไปได้ป่าก็มีนะคะญาติพี่น้องอะไรก็ยังพอพึ่งพาอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วมันมีจุดหลายจุดที่มาสอดคล้องกันบวกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจารย์คำนวณปัจจัยเรื่องชนชั้นนำใหม่แบบที่อาจารย์ชัยอนันต์พยายามจะเสนอขึ้นมาด้วยไหมครับในกระบวนการเปลี่ยนผ่านตรงนี้อยากจะพูดอีกนิดนึงนะคะว่าในกระบวนการเปลี่ยนผ่านของประเทศต่างๆเขาก็ผ่านเรามานะคะผ่านไม่คล้ายกับเรานี่ค่ะแต่ว่าชนชั้นนำของเขาซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีอภิสิทธิ์อยู่หรือไม่ค่อยเดือดร้อนมากเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยการปรับตัวบางทีก็เข้าสู่ขั้นที่ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยเรารู้กันแต่ในสังคมไทยเนี่ยคือไอ้การเปลี่ยนแปลงขั้นรุนแรงเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้กระทั่ง2475เนี่ยก็ไม่ได้มีการทำลายนะคะชนชั้นนำเดิมหรือไม่ได้ทำให้บทบาทของเขาเนี่ยเดือดร้อนหรือเสียหายอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถือครองทรัพย์สินกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินที่ดินหรืออะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแล้วก็ทุกคนในระยะต่อมาสามารถจะกลับมาอยู่ในระบบเก็บแบบเดิมๆได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นในของเราเนี่ยเมื่อมันไม่เกิดเนี่ยค่ะทำให้กลุ่มชนชั้นนำเนี่ยค่ะต่อต้านที่จะปรับทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็จะยิ่งทำให้คือดิฉันคิดว่าชนชั้นนำ
รุ่นใหม่เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าชนชั้นนำรุ่นเก่าก็ยังไม่ได้ถูกลดทอนอำนาจลงไปอย่างเต็มที่ยังคงมีบทบาทอยู่ก็มีการร่วมมือกันนะคะแล้วก็มีมันจริงๆยากขึ้นครับอาจารย์นิติฮะเปลี่ยนผ่านโดยไม่ขัดแย้งได้ไหมครับมองแบบโรแมนติกหรือว่าเปลี่ยนผ่านโรแมนติกไม่ได้ยังไงมันก็ต้องขัดแย้งครับและอาจารย์คำนวณปัจจัยเรื่องชนชั้นนำเก่าชนชั้นนำใหม่แบบที่อาจารย์ชัยอนันต์เสนอยังไงครับคือผมไม่มีความรู้ที่จะบอกได้ว่าประเทศที่ได้เคยผ่านอะไรคล้ายๆเราแบบนี้นะก็เห็นด้วยอาจารย์สุขก็มีเยอะแยะไปแต่อันนี้มีอันหนึ่งก็คือประเทศที่ก้าวไม่ข้ามกับประเทศที่ก้าวข้ามเนี่ยใครจะมากกว่ากันผมไม่ทราบไอ้ก้าวไม่ข้ามนี่แย่เลยนะครับก้าวมาแล้วเจ๊งก้าวมาแล้วยิ่งนองเลือดมากขึ้นยิ่งมีเยอะแยะไปหมดนะถามว่าในประเทศไทยเนี่ยจะก้าวข้ามไหมนะผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะก้าวข้ามหรือก้าวไม่ข้ามนะแต่ที่แน่ใจอันหนึ่งก็คือว่าถ้าก้าวข้ามกลับไปหาอันเก่าก็ไม่รู้จะก้าวไปทำไมวะเพราะก็หวังก็คิดว่าคนจำนวนไม่น้อยในเวลานี้นะที่พยายามผลักดันต่างๆนานาเนี่ยก็หวังว่าตัวจะก้าวข้ามเนี่ยไปสู่สภาวะอันใหม่นะที่ตัวรับได้อีตรงนี้นะที่มันยากแสนยากผมขออนุญาตพูดเลยต่อไปเลยได้ไหมว่าในทัศนะผมมันจะก้าวข้ามได้อย่างไรคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับปัจจัยอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยเป็นที่จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามได้หรือก้าวข้ามไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าคือปัจจัยทางการเมืองคือถามว่าถ้าเรามีการปรับระบบภาษีให้มันก้าวหน้ากว่านี้จะดีไม่ดีวะแต่ใครจะปรับวะถ้ามันไม่มีอำนาจบีบคั้นให้ปรับเข้าใจไหมในกรณีที่ผมนึกออกทันทีเช่นกรณีอย่างอังกฤษนะทำไมต้องขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปมันอยู่ๆคงไม่มีใครอยากขยายแต่ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในสังคมจากกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งในช่วงต้นศตวรรษที่19ไปมันแย่มากขึ้นทั้งว่าพรรคการเมืองในอังกฤษรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีทางจะชนะคู่แข่งเราเนี่ยด้วยการขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปดีกว่านะมึงคิดไปทางกูชนะเลยอะไรน้องอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทำให้มันค่อยๆขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปไปนะพูดง่ายๆคือมันต้องมีแรงบีบทางสังคมแรงบีบทางการเมืองแรงบีบทางอะไรก็แล้วแต่นะที่ทำให้คนปรับตัวเพราะโดยสรุปที่สุดก็คือว่าอำนาจเรื่องใหญ่จะเป็นอำนาจกองทัพอำนาจสวรรค์อำนาจความเชื่ออำนาจวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่สรุปก็คือการเมืองไงผมเลยคิดว่าพื้นที่ทางการเมืองคือเงื่อนไขสำคัญนะของการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเวลาเราคิดถึงเรื่องการปฏิรูปเมืองไทยเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เรานึกถึงคือการปฏิรูปการเมืองเราจะคิดปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปสังคมปฏิรูปการศึกษาอะไรทั้งหมดแต่ไม่มีใครคิดว่าทำยังไงให้อำนาจมันกระจายกันไปอย่างเป็นธรรมนะซึ่งผมคิดว่านี่คือหัวใจสำคัญเพราะผมเชื่อว่าความขัดแย้งทุกอย่างในโลกนี้ก้าวข้ามไปได้โดยการส่งเสริมให้ขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับแต่เป็นการขัดแย้งในพื้นที่แห่งความสงบเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมด้วยทุกฝ่ายที่เข้ามาขัดแย้งเนี่ยจะไม่เสียเปรียบกันและกันจนเกินไปไม่เสียเปรียบเลยคงไม่มีในโลกนี้แต่ไม่เสียเปรียบกันจนเกินไปคุณมีศาลที่ทุกคนเชื่อได้ว่าเอาละทะเลาะกับมึงแล้วกูขึ้นศาลกันไปกูจะไม่ได้ถูกตัดสินเพราะสีเสื้อกูเข้าใจนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งกลับมาจัดการพื้นที่ทางการเมืองใหม่ให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นตรงนี้นะแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคิดกันไม่บอกที่ลูกการศึกษาที่ลูกระบบภาษีอะไรมันมาเองนะเพราะคนมันไม่โง่นะเมื่อเขามีอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้เองว่าควรทำอะไรถึงเขาไม่รู้ก็จะมีคนอย่างอาจารย์พักคนอย่างชัยนันท์และอื่นๆเนี่ยในการจะเสนอความคิดเห็นต่อเขาแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรแล้วแต่เขาก็จะนำเอาประเด็นหลังนั้นไปผลักดันนะเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองครับอาจารย์บอกมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เพื่อที่จะมานั่งคุยกันเพื่อที่จะก้าวข้ามหรือก้าวไม่ข้ามความขัดแย้งเนี่ย
พื้นที่มันมีอยู่หรือเปล่าหรือมันมีอยู่แล้วมันหายไปหรือมันไม่เคยมีอยู่มันหายไปตอนไหนพื้นที่เป็นยังไงฮะสถานการณ์ของพื้นที่ฮะไม่ใช่พื้นที่เพื่อคุยกันนะครับพื้นที่เพื่อทะเลาะกันสำคัญกว่าพื้นที่เพื่อคุยกันนะครับเช่นเป็นต้นว่าพื้นที่ที่ไม่มีเลยไม่เคยมีเลยเรามีพรรคการเมืองมาอ้างว่าเก่าแก่ถึงกี่70-80ปีแล้วจำไม่ได้แล้วเป็นต้นถามว่าพรรคการเมืองซึ่งทุกแห่งในโลกนี้ถ้าคุณมีพรรคการเมืองคือพื้นที่ใหญ่สุดที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปใช้ตรงนี้เพื่อผลักขึ้นไปถึงระดับนโยบายของรัฐได้นะรวมทั้งเข้าไปต่อสู้กับอีกพรรคหนึ่งซึ่งก็มีอีกพื้นที่หนึ่งนะในการเผชิญกันพรรคการเมืองไทยไม่เคยเป็นนะไม่เคยทำอย่างนั้นคุณต้องมีสื่อที่มีกลืนกว่านี้ถ้าสื่อที่ได้แต่เพียงรายงานปรากฏการณ์โดยไม่เคยสนใจลงไปสืบค้นให้รู้ว่าต้นตอของปัญหาต่างๆเนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลในเช่นในคุกก็ได้นะฮะเวลานี้มีคนที่มีรายได้เฉลี่ยของผู้ที่ถูกที่ต้องคำพิพากษานะครับมันสักเท่าไหร่วะกี่เปอร์เซ็นต์วะที่มันมีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาทหรือต่ำกว่า 5,000 บาทเลยซึ่งมันแสดงให้เห็นในความพิกลพิการของสังคมสิ่งเหล่านี้สื่อไทยไม่เคยสนใจเข้าใจนะฮะสื่อก็คือพื้นที่ของความขัดแย้งโดยสงบอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ค่ะที่คุณต้องช่วยกันสร้างขึ้นมานะสร้างไม่ได้ก็ด่ามันก็ไม่ซื้อมันอะไรก็แล้วแต่ผลักดันให้เกิดพื้นที่แห่งความขัดแย้งที่สงบและเป็นธรรมขึ้นมาให้ได้